ก็ต้องบอกเลยว่าคือ True Candy Fantasia เนี่ยเป็นเหมือนแบบเป็นตอนผมเด็กๆนะครับมันคือความฝันสูงสุดที่จะได้เข้ามาในรายการนี้เพราะว่าผมเป็นแฟนๆของรายการแล้วก็ดูพี่ๆมาทุกซีซั่นแล้วก็รู้สึกว่าวันหนึ่งเราจะต้องเข้ามาอยู่ในนี้ให้ได้เพราะว่าผมอยากเรียนผมอยากเรียนร้องผมอยากเรียนเต้นผมอยากเรียนการแสดงแล้วก็ผมไม่เคยมีความคิดว่าผมจะต้องเป็นนักร้องให้ได้แต่ผมคิดว่าผมจะต้องเป็น AF ให้ได้นี่เพราะว่าที่นี่คือแบบผมว่ามันคือทุกอย่างมากๆเลยครับให้คนที่ไม่มีโอกาสได้เรียนแล้วก็ให้คนที่อยากจะทำความฝันทำความว่าความฝันให้เป็นคำว่าความจริงได้แล้วก็ผมก็เลยเข้ามาในนี้แล้วก็ครูผมบอกเลยว่ารายการนี้เนี่ยทำให้ผมได้มากกว่าที่ผมฝันไว้ผมอยากเป็นแค่ AF แต่ว่าพอสเต็ปต่อไปเรื่อยๆผมเริ่มได้ทำอะไรมากขึ้นได้มีโอกาสต่างๆมากขึ้นเหมือนที่พี่ลูกโป่งพูดนะครับได้ทำนู่นทำนี่เป็นนักแสดงได้เป็นนายแบบแล้วก็ล่าสุดก็ได้ไปทำงานที่ประเทศเกาหลีอีกมันจะมีสักกี่คนเชียวที่ได้รับโอกาสนี้ครับคือถ้า Academy Fantasia เป็นเหมือนโรงเรียนก็โรงเรียนนี้ทำให้ผมได้ไปเรียนต่อในโรงเรียนที่ดีมากๆอีกต่อไปเรื่อยๆเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วผมว่า Academy Fantasia เป็นที่ที่ดีมากๆจริงๆแล้วก็ถ้ามีอะไรอยากจะฝากเนี่ยอยากจะฝากถึงคนที่มีความฝันเหมือนผมนะครับว่าผมมีคติประจำใจอย่างหนึ่งที่ผมใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเรียนหรือทำงานนะครับคือผมจะมีเลขอยู่ในหัวเสมอคือเลข0แล้วก็เลข 0.1 ผมจะบอกว่า 0.1 มันดีกว่า0เสมอเพราะฉะนั้นไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นลงมือทำไปก่อนไม่รู้ว่าทำได้มากน้อยขนาดไหนแต่ว่าทำมันดีกว่าไม่ทำ 0.1 มันดีกว่า0แล้วผมเชื่อว่า True Academy Fantasia มากกว่า 0.1 เยอะครับขอบคุณครับ